ครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้จะมาพูดเรื่องประโยชน์ของมะนาวซึ่งมีใช้กันในครัวเรือนทุกครัวเรือนล่ะครับครับสำหรับทางช่องเราบางครั้งจะเน้นด้านภูมิปัญญาของชาวบ้านและการใช้สมุนไพรใกล้ตัวมาใช้กับชีวิตประจำวันและเป็นเรื่องของธรรมะบางครั้งครับหากถูกใจช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับครับสำหรับวันนี้จะมาพูดเรื่องประโยชน์ของมะนาวใช้ในครัวเรือนการหุงข้าวให้ขาวและอร่อยบีบน้ำมะนาว 2-3 ช้อนในข้าวสารแล้วนำไปเซาก่อนหุงเมื่อหุงเสร็จข้าวจะขาวสะอาดกินอร่อยทอดไข่เคียวให้ฟูและนิ่มขณะตีไข่ให้ใส่มะนาว 4-5 หยดเมื่อนำไปทอดจะทำให้ไข่ฟูและนิ่มดูน่ารับประทานนะครับสำหรับการขจัดกลิ่นสีภายในห้องที่เพิ่งทาสีเสร็จใหม่ๆจะมีกลิ่นเหม็นสีมากวิธีดับกลิ่นให้นำมะนาวสัก 4-5 ลูกมาฝานเป็นชิ้นบางๆแช่ในน้ำเย็นประมาณ10ลิตรเติมกะละบูสัก2แท่งตั้งทิ้งไว้ในห้องปิดประตูหน้าต่างทิ้งไว้กลิ่นเหม็นของสีก็จะหมดไปสำหรับมีดที่ติดยางกล้วยเวลาใช้มีดผ่าปีกล้วยมีดจะเป็นสีม่วงคล้ำใช้มะนาวผ่าซีกถูตามมีดจะทำให้มีดสะอาดเป็นอย่างเดิมสำหรับเป็นยาอายุวัฒนะใช้มะนาว50ผลน้ำผึ้ง1ขวดพริกไทยร่อนครึ่งลิตรใส่โหลดองรวมกัน3วันนำมากินจะได้เป็นยาอายุวัฒนะเช่นกันสำหรับผู้ที่เป็นเหน็บชาแก้เหน็บชาใช้มะนาวจำนวนเท่าอายุคนป่วยผ่าครึ่งเอาครึ่งซีกใส่ไหส่วนอีกครึ่งซีกไม่เอาจากนั้นให้เอาน้ำตาลทรายขาว1ลิตรเกลือ1ลิตรมาต้มกับน้ำสะอาด4ลิตรให้เดือดแล้วยกลงพักไว้ให้เย็นนำไปเทใส่ไหปิดปากไว้ให้สนิทนำไหไปฝังในข้าวเปลือก7วันจากนั้นเอามาดื่มให้หมดแล้วเอากากไปตากแดดให้แห้งเอามากินให้หมดโรคเหน็บชาก็จะหายสำหรับนี้ก็เป็นเรื่องภูมิปัญญาของชาวบ้านคนโบราณสมัยก่อนกับการใช้เรื่องของสมุนไพรใกล้ตัวสำหรับภูมิปัญญาของชาวบ้านก็มีหลายวิธีหลายอย่างคนโบราณตามภูมิปัญญาชาวบ้านกับการดูแลบำบัดรักษาโรคสำหรับปัจจุบันแพทย์ได้เจริญก้าวหน้าไปมากเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยคนก็มักจะหันหน้าไปพึ่งคุณหมอตามโรงพยาบาลกันล่ะครับคนสมัยก่อนหากไม่เจ็บหนักจริงๆจะไม่ไปหาหมอแต่จะดูแลรักษากันตามภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษด้วยการใช้สมุนไพรซึ่งจะนำมากล่าวพอเป็นสังเขปดังต่อไปนี้สำหรับการรักษาพิษไฟไหม้น้ำร้อนลวกก็มีหลายวิธีเช่นกันเช่นใช้ยาสีฟันยี่ห้ออะไรก็ได้ที่เราใช้อยู่ทาบริเวณที่ถูกไฟไหม้หรือใช้น้ำมะนาวหรือใช้น้ำส้มสายชูชะลมบนแผลอาการปวดแสบก็จะค่อยทุเลาหรือจะใช้วิธีนำสำลีมาแปะบนแผลแล้วเอาน้ำยาแอลกอฮอล์เทราดลงบนสำลีทิ้งไว้สักพักอาการปวดแสบก็จะหายวิธีนี้จะทำให้ไม่เป็นแผลเป็นอีกด้วยสำหรับวิธีการห้ามเลือดเมื่อเกิดแผลมีเลือดออกต้องการทำการห้ามเลือดโดยเร็ววิธีห้ามเลือด
ให้ใช้ใบโพลที่เคี้ยวใหม่มากน้อยตามความต้องการนำมาตำหรือเคี้ยวให้ละเอียดแล้วพอกไปที่แผลสักพักเลือดจะหยุดไหลถ้าหาใบโพลไม่ได้ให้นำหอมแดงมาตำให้ละเอียดผสมกับเหล้าเล็กน้อยแล้วพอกปิดบริเวณแผลก็ใช้ได้เช่นกันสำหรับวิธีรักษาส้นเท้าแตกให้รับประทานกล้วยหอมแล้วเอาเปลือกกล้วยหอมมาถูให้ทั่วบริเวณฝ่าเท้าวันละ 2-3 ครั้งเพียง 2-3 วันอาการเท้าแตกก็จะหายไปในทันทีครับสำหรับวันนี้ก็มาพูดเรื่องตามภูมิปัญญาของชาวบ้านกับการบำบัดดูแลรักษาโรคที่มีในครัวเรือนเราใกล้ๆตัวเราครับหากถูกใจอย่าลืมครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ครับหากไม่ถูกใจก็ผ่านนะครับครับทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีทั้งถูกใจและไม่ถูกใจสำหรับผู้ที่ถูกใจก็อย่าลืมครับกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจครับขอบคุณครับขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดี